วันนี้เรามีพุดดิ้งนมสดธัญพืชมาฝากกันค่ะวิธีทำพุดดิ้งนมสดธัญพืชละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นและส่วนผสมที่ละลายไว้ในภาชนะนำขึ้นตั้งไปแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้นำออกมาใส่เม็ดแมงลักแช่น้ำถั่วแดงต้มสุกลูกเดือยต้มสุกเมล็ดข้าวโพดต้มสุกและถั่วเขียวต้มสุกราดน้ำเชื่อมสำเร็จรูปตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ก่อนรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ